เมื่อเวลาประมาณตีห้าครับของช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับร้อยตำรวจโทพานุกาลสินครับพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยรับแจ้งเหตุพบศพเด็กทารกภายในรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจอดอยู่ตรงข้ามปากซอยนาคนิวาส3จึงรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนรุดเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูครับโดยที่เกิดเหตุนะครับพบรถเก็บขยะของสำนักงานเขตลาดพร้าวครับหมายเลขทะเบียน 61-7987 กรุงเทพมหานครจอดอยู่ริมถนนนาคนิวาสครับซึ่งก็พบกล่องสีน้ำตาลถูกปิดปากกล่องด้วยเทปกาวสีดำจากการตรวจสอบภายในกล่องกระดาษนะครับพบว่าเป็นศพทารกแรกเกิดเพศชายครับอายุประมาณ 4-5 เดือนเท่านั้นเองมีสายสะดือติดอยู่นะครับถูกใส่ไว้ภายในกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมซึ่งก็ห่อหุ้มด้วยลังกระดาษครับจากการสอบสวนนายองอาจถูพรมมีครับอายุ46ปีพนักงานฝ่ายเก็บขนสำนักงานเขตลาดพร้าวเปิดเผยครับว่าก่อนเกิดเหตุนั้นได้นำรถเข็นรถเก็บขยะของกรุงเทพเนี่ยนะครับมาเก็บขยะตามปกติบริเวณถนนนาคนิวาสจนมาถึงสถานที่ดังกล่าวครับพบว่ากองขยะซึ่งเป็นถุงดำแล้วก็กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมก่อนที่ตนนั้นจะโยนใส่บริเวณที่เก็บขยะด้านหลังรถจากนั้นเจ้าตัวเนี่ยก็ได้คัดแยกขยะจนพบกล่องดังกล่าวแล้วก็เปิดดูภายในกล่องว่าเป็นศพทารกจึงรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนั่นเองครับด้านร้อยตำรวจโทพานุกล่าวครับว่าหลังจากนี้นะครับจะนำศพทารกรายนี้ไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชครับโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนที่จะประสานฝ่ายสืบสวนสน.โชคชัยเพื่อทำการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ที่ใกล้เคียงด้วยว่ามีผู้ใดเป็นคนนำกล่องดังกล่าวมาทิ้งจากนั้นก็จะเชิญตัวมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำครับและก็หาผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปครับ